สวีดัสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Rehearsal Station นะฮะอยู่กับผมจ็อกจูเนียร์ครับวันนี้เนี่ยรายการเราจะพาไปบุกห้องซ้อมของวงหนึ่งฮะเขาเรียกว่าบุกแบบExclusive ไม่มีทางที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นมุมนี้จากที่ไหนมาก่อนนะครับเห็นเขาเล่นดนตรีแล้วเนี่ยเราจะไปสัมภาษณ์เขาแบบเจาะลึกกันเลยทีเดียวนะฮะทุกวันพูดครับ2ทุ่มตรงทางจุก Live Modern Just Listening มากกว่าการฟังเพลงที่นี่ที่เดียวครับแล้ววันนี้ฮะผมอยู่ที่นี่เลยข้างหน้านี้ตัวหนังสือ S ใหญ่อย่างนี้ก็คือค่ายเพลง Small Room นั่นเองครับผมและศิลปินที่ผมจะมาสัมภาษณ์รวมถึงดูการซ้อมของเขาในวันนี้เนี่ยคือศิลปินที่ปลุกกระแสเพลงแนวซินป๊อปนะฮะยุค80ให้มามีอิทธิพลอีกครั้งในบ้านเรานั่นเองนะฮะกับวลีเด็ดที่เขามีติดปากก็คือ Yeah alright พูดแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะแบบพอเดาได้แหละว่าวงอะไรนั่นก็คือวงPolycat นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปพูดคุยกับเขานะฮะรวมถึงไปดูบรรยากาศการซ้อมด้วยไปเลยครับลำไรครับเดี๋ยวขอหาที่มาของเสียงก่อนนะครับเอานี่เลยครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่วงโมลีแคสสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตบุกห้องซ้อมนิดนึงนะครับพี่ได้เลยครับอันนี้ห้องซ้อมประจำเลยป่ะฮะประจำครับแล้วก็ประจำของหลายๆวงใน Small Room ด้วยคือแต่งเพลงที่เนี่ยพี่ด้วยซ้อมดีกว่าซ้อมอย่างเดียวใช่เห็นอุปกรณ์แตกต่างกันไปครับปกติแล้วเวลาเล่นวงก็จะมีกองนะฮะใช่ครับกีตาร์เบสแต่ว่าอันนี้มีอุปกรณ์เพิ่มเติมเยอะแยะมากมายคืออะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับอย่างกองนี้ก็ไม่เหมือนละใช่ครับกองวงเราจะพิเศษหน่อยครับครับถ้าเห็นวงทั่วไปก็จะเป็นกองชุดกองชุดแบบตรงนู้นครับตรงนู้นนะก็จะมีแบบว่ากองได้ยินเสียงเลยใช่ครับแต่ว่าของเราก็จะเป็นกองไฟฟ้าครับซึ่งได้ยินเสียงในห้องอัดนี่ไหมฮะก็จะได้ยินแบบเบาๆครับอ๋อแบบเบาๆเล็กๆน้อยๆใช่ที่พี่ใส่หูฟังอยู่นี่คือจะดังๆอยู่ในหูครับอ๋อถ้าคนที่ทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในวงเนี่ยเดินเข้ามาแบบเฮ้ยมันซ้อมอะไรกันไม่เห็นมีเสียงกองเลยครับแปลกใจครับมันออกในหูพวกเราครับเดี๋ยวให้พี่ๆแนะนำตัวกันก่อนครับว่าใครทำหน้าที่อะไรของวงโพลีแคทบ้างครับครับผมนะครับร้องนำแล้วก็เล่นกีตาร์ครับพี่นะครับต่อมาครับหิวอยู่นู่นครับผมต้งครับกินอาหารปลาอยู่นู้นพี่ต้งครับเป็นมือเล่นคอมครับมือเล่นคอมซินไซเซอร์ใช่ไหมพี่คีย์บอร์ดนะฮะมือกองครับพี่ท็อปนะครับพี่ท็อปนะครับมือกองชนุดมครับช่วยเล่นกลองครับคุ้นหน้ากันอยู่แล้ววงชนุดมนะฮะต่อมาครับมือกีตาร์เราครับปอนครับพี่ปอนมือกีตาร์นะครับน้องปอนต้องเป็นน้องปอนดีกว่าน่ารักนะครับคุกกี้อโนเนะนะฮะคนสุดท้ายครับน้องเพียวครับน้องเพียวครับน้องเพียวเอาบ้างน้องเพียวครับครับเล่นเบสเล่นเบสครับแล้วทำไมมีเครื่องนี้ด้วยพี่มันเป็นซินเบสครับอ่ะแล้วพี่เล่นยังไงครับแยกยังไงฮะอ๋อก็ถ้าเกิดเพลงที่ต้องใช้ซินเบสก็วางก็จะวางไว้อ๋อแล้วกดตรงนี้เล่นทั้ง2อันมั้ยก็มีเหมือนกันครับแล้วเล่นยังไงอ่ะพี่ก็จะสลับพาร์ทกันไม่คือจะไม่มีทางที่จะเล่นพร้อมกัน2อ๋อไม่ได้คือไม่ได้แยกภาษาไม่ได้ใช่ครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ๆจะเริ่มซ้อมวงแล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วครับงั้นเดี๋ยวผมจะปล่อยให้พี่ๆเขาซ้อมดีกว่านะครับผมโอเคงั้นบรรเลงเลยครับพี่ขอบคุณครับเตะไม่มีนอมมาแล้วเพื่อนได้เปิดนอมให้เขาไปเลยMade me, skin on me, send me to let it eat.
พบแค่นาคิดมีความเมื่อกี้ผมได้ฟังเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าแปลกใหม่เลยถามเลยพี่ The Flowers มาจากไหนครับเพลงนี้ที่มาในเราแต่งเพลงเราอาเรนจ์กันก่อนครับยังไม่ได้คิดว่าเพลงนี้มันจะเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าพอฟังดนตรีแล้วมันดูน่ารักดีครับมันดูแบบแสดงว่าเลิฟพี่แต่งดนตรีก่อนใช่ทำดนตรีด้วยกันก่อนครับอ้าวแล้วภาษาญี่ปุ่นนี้ยังไงครับมันมาทีหลังครับพอมีเพลงขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำเป็นเมโลดี้ขึ้นมาครับเพลงมันน่าจะน่ารักแล้วก็เมโลดี้กันมีความสุขอ่ะก็เลยเขียนเป็นภาษาไทยครับว่าเธออยากได้อะไรฉันจะหามาให้สร้อยคอลิปสติกหรือว่าดอกไม้มากมายอะไรเงี้ยแล้วก็ประโยคเหล่านี้ไปส่งให้คนญี่ปุ่นแปลให้เขียนเนื้อเพลงกลับมากับเมโลดี้ที่เราส่งไปแต่ผมสงสัยอย่างนึงครับพี่ว่าทำไมว่าถ้ามีไอเดียไม่เป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนหรืออะไรก็ตามแต่ทำไมเป็นภาษาญี่ปุ่นครับเพราะว่าที่เราทำเนี่ยมันชื่อว่าแนววัตซิตี้ป๊อปครับใช่ซิตี้ป๊อปซิตี้ป๊อปใช่คืออะไรพี่มันก็คือเป็นอยู่ในช่วงประมาณปลาย70 80ญี่ปุ่นอะไรครับความจริงอ่ะแนวนี้มันมีอยู่แล้วมีตั้งแต่80แล้วอะไรเงี้ยเหมือนบ้านเราแบบมีแนวเฉพาะทางลูกทุ่งเฉพาะทางในบ้านเราอะไรเงี้ยของญี่ปุ่นมีหลายแนวกันแต่ว่าแนวเฉพาะทางของเขาหนึ่งในนั้นก็คือซิตี้ป๊อปแล้วปิ๊งไอเดียมาจากไหนครับต้องซิตี้ป๊อปเท่านั้นเราก็ชอบกันอยู่แล้วด้วยอย่างแรกอ๋อพี่ฟังกันอยู่แล้วใช่ครับก็เลยอยากทำอัลบั้มเพลงซิตี้ป๊อปขึ้นมาอัลบั้มหนึ่งตอนแรกก็กะว่าร้องเป็นภาษาไทยนี่แหละฮะครับแต่ว่าพอมาเสนอที่ค่ายเขาบอกว่าถ้าจะทำซิตี้ป๊อปซึ่งเป็นแนวเพลงของญี่ปุ่นแล้วก็ต้องร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยเลยก็ทำให้ถึงไปเลยใช่ครับผมได้ยินมาว่าชื่อเพลงชื่ออัลบั้มก็คือโดโยบิโนเทเลบิครับมันคืออะไรครับพี่มันแปลว่ารายการทีวีวันเสาร์ครับอ้าวคือทำไมอ่ะพี่ทำไมถึงเป็นรายการทีวีวันเสาร์ครับรายการทีวีวันเสาร์คือจริงๆแล้วคือรายการช่อง9การ์ตูนครับคือของไทยเราใช่ๆเวลาเราตื่นมาตอนเช้าตอนเช้า8โมง9โมงเช้าก็จะเจอช่อง9การ์ตูนก็จะมีการ์ตูนให้เราดูอ่าแล้วเหมือนตอนนั้นน่ะเราเด็กมากแล้วก็ในการ์ตูนนั้นน่ะเหมือนเป็นครั้งแรกที่เราได้ฟังเพลงญี่ปุ่นเพลง Dragon Ball เพลง Slam Dunk ตอนจบมันจะมีเพลงออกมาเราก็จะได้ฟังจากแล้วเหมือนเป็นครั้งแรกที่เราได้ฟังเพลงญี่ปุ่นแล้วเหมือนแบบว่าช่วงเด็กๆวัยเด็กของผมและพี่เนี่ยก็เมื่อก่อนถ้าเกิดว่าจะฟังเพลงญี่ปุ่นได้เนี่ยตื่นตอนเช้ามาต้องได้ยินละเพลงเปิดตัวเพลงปิดการ์ตูนใช่ครับก็เลยได้ไอเดียมาจากตรงนี้ใช่ครับถามดีกว่าครับอัลบั้มนี้มีทั้งหมด4เพลงนะครับพี่แล้วก็เป็นเพลงเร็วเพลงช้ามีเดียมอะไรยังไงบ้างครับความจริงหลักๆมันจะมีเดียมหมดเลยครับหมดเลยว่ามีเดียมช้าเพลงนึงมีเดียมกลางๆ2เพลงแล้วก็เร็วเพลงนึงมีแบบอกหักรักคุดตุดเมินอย่างงี้มั้ยครับพี่อกหักเลยไม่มีครับไม่มีก็จะเป็นแนวแบบผิดหวังอะแต่ว่าไม่ได้เสียใจอะเป็นแบบแง่บวกคิดบวกผิดหวังแบบพระเอกผิดหวังแบบพระเอกมีพระเอก MV ครับพี่ตรงครับกำลังจะเสนอตัวเองเลยอ
และเพลงแรกของ Polycat ล่ะครับพี่ชื่อว่าเพลงอะไรครับถ้าเธอคิดจะลืมเขาเป็นเพลงอารมณ์ประมาณไหนครับเป็นซินร็อกเลยครับอิเล็กโทรป๊อปอะไรครับครับผมก็จะมีร็อกๆหน่อยครับแล้วก็มีเครื่องเป่าด้วยตอนนั้นยังมีเครื่องเป่าอยู่มีซินมีเครื่องเป่าผสมผสานกันอยู่ใช่ชื่ออัลบั้มแรกนี่ชื่อว่าอะไรนะครับพี่0557ครับ0557ใช่พี่เริ่มแต่งกันเองเลยป่ะฮะใช่ใช่ตอนนั้นมีไปส่งค่ายไหนไหมฮะมาส่งที่นี่ที่เดียวครับที่แรกเลยแล้วได้ทำเลยใช่ครับถูกสั่งให้มันทำงานเหมือนกันนาทีที่มันเริ่มนับถอยหลังจะเกิดอะไรเมื่อเธอได้มาส่งก่อนที่กำลังจะสุดหนทางก่อนหมดเวลาที่ฉันเฝ้ารอเรื่องระหว่างเราที่ยังสานต่อจะจบยังไงเมื่อเธอไม่มาส่งรู้ว่าได้แค่ฝันแต่ตัวฉันจะต้องทำยังไงเพราะว่ามีเหตุผลก่อนจะผ่านพ้นอย่าพูดความในใจความจริงคือฉันอยากบอกแบบเธอเหลือเกินเพื่อทำให้โลกของฉันสวยงามเหลือเกินเธอหยุดเวลาที่ได้ด้วยกันเหลือเกินบอกก็รู้สึกดีดีดีเหลือเกินเมื่อเธอได้มาส่งเมื่อเธอได้มาส่งมาเมื่อเธอได้มาส่งและเมื่อกี้ที่เราได้ฟังกันไปในห้องซ้อมฮะกับเพลงเมื่อเธอมาส่งเมื่อเธอมาส่งเพลงนี้ต่อจากเพลงแรกมาฮะจริงๆเป็นอันดับที่3ในซิงเกิลในอัลบั้มแรกครับซิงเกิลอันดับที่3ครับเพลงนี้ใครแต่งมีความพิเศษยังไงบ้างครับผมแต่งครับความพิเศษคือมันแต่งเร็วมากครับคือเหมือนกับไปเล่นผับครับแล้วก็เราเลิกเสร็จเที่ยงคืนเงี้ยก็กลับรีบกลับห้องเฮ้ยเรานึกเพลงนี้ได้ว่ะจังหวะที่เล่นอยู่ใช่ครับมีมูดขึ้นมาอยากรีบกลับบ้านเลยทำเพลงขอโทษนะครับทุกท่านวันนี้ดนตรีจบแล้วใช่ไปแต่งบ้านเลยครับต่อก็คือไปได้ไอเดียจากในผับวันนั้นเลยใช่ครับมันเป็นพูดถึงเรื่องราวอะไรนะครับพี่คือเธอมาส่งเราครับผู้หญิงมาส่งเราส่งเรากลับบ้านอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะแต่ว่าimagine เราใช่ครับเพิ่มเติมเข้าไปอีกใช่ครับคือว่าระหว่างที่เรากลับบ้านเนี่ยถ้ามีคนมาส่งแล้วจะรู้สึกยังไงเราจะไม่อยากที่จะลงรถเลยแล้วไม่อยากอยากจะให้บ้านกูอยู่ไกลมากอ่ะจะได้แบบนั่งรถด้วยกันไปนานๆเลยและแนวเพลงนี้ก็ยังคงเป็นซินป๊อปใช่เป็นซินป๊อปครับมีเลเก้ผสมด้วยใช่ใช่ในเพลงจะมีท่อนแร็ปความจริงคือฉันอยากบอกว่าเธอเหลือเกินรักสวยงามเหลือเกินหยุดเวลาที่เดินด้วยกันเลยกันดีเลยกันมาเธอได้มาส่งเธอได้มาส่งมาเธอได้มาส่งมาเธอได้มาส่ง yeah มาชุบนาทีกำลังหมดลมฉันคงต้องเสียใจเมื่อความร้อนรอนมีอยู่จริงและ set everything on the fire ฉันขุดเรื่องราวขึ้นมาแทนเพราะวันจะทำคะแนนที่ฉันอ้อนวอนให้จะหนีละครจะกลีอัมลา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 และวอกวอกฟองหนทางจะไกลเท่าไรไอ้ฉันก็ไม่กลัวเพียงมีเธอใกล้ๆบางทีเราลองหยุดสอบเพื่อฟังความจริงในใจ I'm ready to rock I'm ready to ความจริงคือฉันอยากบอกรักเธอเป็นฉันสวยงามเหลือเกินเหลือเกินเหลือเกินเธอทำให้โลกของฉันสวยงามอยากหยุดเวลาที่เดินด้วยกันอยากบอกว่ารู้สึกดีดีดีว่าเธอได้มาส่งว่าเธอได้มาส่งเมื่อเธอได้มาส่งเมื่อเธอได้มาส่งเ
ีกเพลงนึงเขาเรียกว่าอัลบั้มมินิอัลบั้มที่ทำให้หลายๆคนรู้จักโพลีแคทอย่างกว้างขวางมากขึ้นกับวลีที่ว่าเย้กับเพลงพบกันใหม่ครับอันนี้นี่มายังไงครับพี่กับเพลงพบกันใหม่ผมอยากรู้มากๆเลยกับไอเดียเพลงนี้ไอเดียเพลงนี้เนี่ยตอนแรกเรานั่งแต่งกันอยู่ตรงห้องนั่งเล่นตรงสมอลล์รูมเมื่อกี้ที่เราที่ผมเจอพี่ครั้งแรกใช่ครับก็ดีดกีตาร์เล่นกันก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาพอจังเลยแล้วมันโล่งนานมากครับมันก็ต้องมีอะไรเบรกสักอย่างอ๋อคือบทที่ร้องเราจะมาพบกันใหม่ถ้าไม่มีเหย่เนี่ยมันจะนานมากใช่มันจะนานมากครับก็เลยคิดมาว่าต้องมีเย่ใช่ครับเป็นแบบเฮ้ยเราคิดว่ามันเอามาสอดแทรกได้ในเพลงต้องไหมฮะใช่ความจริงเหมือนกับในเพลงโซฝรั่งคนดำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบหรือว่าไมเคิลก็ตามก็จะมีเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งช่องว่างตรงช่องว่างเหมือนคล้ายๆฟิติชิโลอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับเขาจะมาประจำเลยครับรับได้เลยไม่เคยผิดไม่รู้จะร้องอะไรนะไม่ได้เป็นไรคอไม่ได้เจ็บอะไรนะครับแต่ว่าเป็นแบบแนวเป็นสไตล์ใช่แล้วแตกต่างจากอัลบั้มแรกไหมครับแบบว่าแนวเพลงการโตกับของเพลงครับจริงๆมันก็มันย้อนกลับใช่มันเรากลับมาทำแบบรูทมันจริงๆครับอ๋อกลับมาทำในเพลงที่พี่บอกเมื่อกี้ก็คือยังมีสกาอยู่และเก้อยู่เป็นซินป๊อปอยู่เป็นซินป๊อปแต่เป็นซินป๊อปที่ร่วมสมัยครับหมายถึงอัลบั้มแรกนะครับแต่พอบ้างเนี้ยเรากลับมาทำแบบ80จริงๆครับกลับมาหาต้นกำเนิดเต็มตัวเลยใช่ครับพูดถึง MV นิดนึงครับเป็น MV ที่เอาภาพยนตร์เรื่องพริกขี้หนูกับหมูแฮมใช่ครับใช่ไหมฮะเอาฟุตเทจเข้ามาตัดใหม่ไอเดียนี้ใครเป็นคนคิดไอเดียครับคือจริงๆเราวงกับพี่ลุงครับผู้บริหารค่ายประชุมกันครับว่าเราอยากจะได้ MV ที่มันไปกับเพลงด้วยก็คือน่าจะเก่าแหละน่าจะเก่าแหละแต่เก่ายังไงทำเก่าก็ไม่ถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยการเลือกเพลงที่มันบรรยากาศหรืออะไรอ่ะมันสื่อมาอยู่แล้วอะไรด้วยครับในนั้นแค่ภาพสีฟิล์มใน MV ก็จะรู้แล้วว่าเป็นภาพเก่าว่ามันคือยุคว่ามันคือยุค80จริงๆครับในนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเอามาฟุตเทจมาตัดใหม่เรียงเรื่องใหม่ใช่ครับก็เรียงเรื่องใหม่ก็ได้มา3เพลงเลยครับอ๋อคือเป็นภาคต่อกันเลยฮะเราพยายามทำให้เป็นภาคต่อกันครับอ๋ออย่างนี้มีค่าลิขสิทธิ์เรื่องภาพยนตร์ไหมครับพี่มีครับมีครับเราก็เรียกว่าเหมือนไปซื้อลิขสิทธิ์เขามาซื้อลิขสิทธิ์มาตัดฟุตใหม่ใช่ทั้งพระเอกนางเอกแล้วก็พี่คิงร่วมกับครับแล้วก็ต้นสังกัดไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่เราต้องไปขออนุญาตมาครับเพราะรักนั้นเธอจะไม่ยอมแม้น้อยเขากังวลแม้แต่น้อยจะเท่าไรยินดีเขานั้นเดินไปฉันกำลังที่เธอด้วยความเต็มใจขอแค่สักครั้งที่ยังน้อยแม้ฉันได้เพียงตอนสุดท้ายก่อนจะลาไม่ว่าเธอจะพูดอะไรคำใน
ไม่ยอมโดยดีและก็รู้ว่าเธอเอ่ยปากบอกฉันโอ้เย่ว่าความรักคงต้องการมีระยะบางอย่างแล้วว่าจะให้เราห่างกันไปจากกันคราวนี้ไม่อยากเป็นคนใจดีไม่มีอะไรใจร้ายจะคุณคิดเธอไปซ่อนมันเอาไว้ถ้าเธอรักใครมาสักหนึ่งคนคนหรือเขาจะไปเธอจะไม่ยอมแม้แต่น้อยเขากังวลแม้แต่น้อยให้เขานั้นเดินไปที่จะทำช้ำด้วยความเจ็บใจขอแค่สักครั้งที่ยังน้อยเธอสนใจทำได้เพียงตอนสุดท้ายก่อนจะลาไม่ว่าเธอจะพูดอะไรคำไหนก็ยอมโดยดีถามดีกว่าครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนะตอนนี้อินสปิเรชันเทคนิคต่างๆรวมถึงแนวเพลงต่างๆที่เล่ามาทั้งหมดอ่ะพวกพี่อยากให้บอกอะไรถึงน้องๆที่เขาติดตามผลงานพี่ดีกว่าว่าเฮ้ยถ้าอยากจะเริ่มทำเพลงหนึ่งหาตัวเองจากไหนอะไรเงี้ยครับความจริงน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเรื่องการหาตัวเองครับเพราะว่าคือมันก็มีคนเป็นตัวเองมาเยอะเรื่อยๆใช่ไหมครับคือยิ่งปล่อยให้มันนานไปเนี่ยตรงช่องว่างในวงการก็จะมีคนเข้ามาวงเข้ามายิ่งเราปล่อยเวลานานไปก็ยิ่งมีคนแทรกเข้ามามีโพลีแคทที่เป็นแจ๊สถ้าเราไม่รีบทำเนี่ยทุกคนก็จะมีช่องว่างตัวนี้ถูกเต็มเข้ามาคือก็รีบหาครับต้องรีบทำไปเรื่อยๆครับไม่ต้องหยุดแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เองเป็นใช่ครับคือแต่ว่ามันจะมีปัญหานี้อยู่ครับยังไงคือเชื่อว่าทุกคนเป็นครับคือเราชอบแบบเนี้ยเราชอบแบบเนี้ยเราทำเพลงแบบนี้มาแล้วก็จะบอกคนอื่นว่าเฮ้ยกูชอบเพลงแนวนี้มากแล้วคนอื่นก็เฮ้ยแล้วมันต่างจากสมมติเป็นแนวล็อกมันต่างจากบอดี้สแลมยังไงวะคือตีโจทย์ไม่แตกไม่รู้ว่าแนวเพลงมันต่างยังไงความจริงมันก็ไม่ผิดทั้งสองฝ่ายระหว่างคนฟังกับเราคือเราก็ชอบแบบนี้ครับถ้าถามต่อคือแล้วจะทำยังไงคอนทินิวทำต่อไปแบบที่เราชอบนี่แหละถึงแม้ว่าคนอื่นจะบอกว่ามันซ้ำกับวงนั้นวงนี้หรือว่าเปลี่ยนแนวไปเลยอาจจะคีฟอยู่แต่ว่าหาลู่ทางหาซอยหลบอะไรเงี้ยฮะสมมุติว่าเราทำซ้ำกับบอดี้สแลมจริงๆนะครับพูดเรื่องที่บอดี้สแลมไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาพูดเรื่องความฝันสู้ไปแล้วเราจะไปทำดนตรีซ้ำแล้วไปพูดเรื่องเดียวเขาซึ่งก็ไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าอย่าคิดแต่เรื่องเดิมที่เขาแต่งกันมาแล้วทำกันมาแล้วจะไปซ้ำทางเขาใช่ครับเหมือนพี่ๆวงโพลีแคทที่เสนองานใหม่ๆออกมาเยอะแยะมากมายรวมถึงตอนนี้ก็มีอัลบั้มเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วด้วยครับนะฮะมีอะไรฝากให้กับคุณผู้ชมไหมครับว่าติดตามได้ยังไงบ้างครับพี่ยังไงดีครับติดตามพวกเราได้ครับ facebook.com/polycatband ครับผม IG ก็ @polycatband กันครับใช่ครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็อัลบั้มที่3มาแล้วมาแล้วครับเป็นภาษาไทยภาษาไทยเราแวบนิดนึงแวบนิดนึงได้ครับแต่ว่าอัลบั้มนี้ปล่อยออกมาหรือยังครับพี่หลังมีนานิดนึงช่วงมีนาไม่เกินเมษาครับอยู่ในช่วงนั้นต้องรอติดตามนะครับหลังจากอัลบั้มญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็จะมีอัลบั้ม3ให้ติดตามอีกใช่ครับต้องรอติดตามยาวๆเป็นลองเทอมเลยนะครับก็จะมีอะไรแปลกใหม่มาให้กับผู้ฟังชาวจุกแน่นอนนะวันนี้ขอบคุณพี่ๆโพลีแคทมากๆครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการ Rehearsal Station นะฮะอาทิตย์หน้าติดตามให้ดีนะครับว่าพวกเราเนี่ยจะไปบุกห้องซ้อมของศิลปินคนไหนนะครับผมติดตามได้ทางจุก Live More Than Just Listening ครับมากกว่าการฟังเพลงครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนฮะพี่ๆจะไปซ้อมกันต่อมั้ยฮะใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้พี่ๆเข้าไปซ้อมกันต่อแล้วคุณผู้ชมติดตามชมต่อเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับThank you.
รอฉันรักเธอมากพอมากพอที่จะให้เธอได้ไหมกับใครก็ตามที่เธอจะได้ฉันกำลังที่จะถามฉันได้ความเต็มใจขอเพียงสักครั้งที่ยังนอนเธอสุดใจแม้ทำได้เพียงตอนสุดท้ายก็จะลาไม่